กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดเหตุการณ์ในสหรัฐกันก่อนค่ะโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามจากคุณธนัชชาค่ะค่ะล่าสุดนะคะทรัมป์ก็ออกมาวิจารณ์ถึงระบบศาลยุติธรรมของสหรัฐค่ะที่บอกว่านะคะทำให้ชาวอเมริกันตกอยู่ในอันตรายหลังจากที่คำสั่งแบนเจ็ดชาติมุสลิมเข้าสหรัฐของเขานะคะถูกศาลยุติธรรมค่ะสั่งระงับโดยทันทีค่ะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะออกมาวิจารณ์ศาลกลางสหรัฐเป็นวันที่2แล้วนะคะกรณีทำให้คำสั่งของเขาที่ห้ามพลเมืองจากทั้ง7ชาติที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเข้ามาในสหรัฐอเมริกาต้องระงับการบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยเขาได้โพสต์ใน Twitter เมื่อวันอาทิตย์นะคะระบุว่าไม่อยากเชื่อว่าผู้พิพากษาจะทำให้ประเทศตกอยู่ในอันตรายเช่นนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องโทษผู้พิพากษาและระบบศาลยุติธรรมค่ะคนไหลทะลักเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆต่อมาในอีกไม่กี่นาทีนะคะเขาโพสต์ด้วยอีกข้อความว่าผมไม่ได้สั่งให้กระทรวงความมั่นคงภายในตรวจสอบคนเข้าประเทศด้วยความระมัดระวังอย่างมากศาลกลับทำให้ปฏิบัติงานยุ่งยากมากขึ้นค่ะท่าทีของผู้นำสหรัฐมีขึ้นนะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ศาลอุทธรณ์กลางเขต9ค่ะไม่รับคำอุทธรณ์ของกระทรวงยุติธรรมที่ขอให้รื้อฟื้นคำสั่งห้ามเข้าสหรัฐที่ถูกระงับการบังคับใช้ในทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งคุ้มครองของผู้พิพากษาเจมส์โรบาร์ตแห่งศาลกลางสหรัฐในเมืองซีแอตเทิลเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะทรัมป์ก็ยังมีการทวิตวิจารณ์ถึงผู้พิพากษาโรบาร์ตเมื่อวันเสาร์บอกว่าการตัดสินใจของคนที่เรียกว่าผู้พิพากษาเป็นเรื่องที่น่าขันทำให้เกิดเสียงวิจารณ์จากพรรคเดโมแครตและอีกหลายฝ่ายนะคะว่าเป็นเรื่องที่อันตรายที่ประธานาธิบดีไม่เคารพระบบยุติธรรมของศาลค่ะขณะที่ชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ผู้ขอลี้ภัยต่างเร่งเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คำสั่งห้ามเข้าประเทศยังคงถูกระงับเอาไว้โดยศาลอุทธรณ์กลางเขต9นะคะกำหนดให้ฝ่ายยื่นคัดค้านคำสั่งห้ามเข้าประเทศและกระทรวงยุติธรรมยื่นคำชี้แจงภายในวันนี้ค่ะและจะมีคำตัดสินว่าคำสั่งห้ามเข้าประเทศจะยังมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่